ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งนั้นแหละครับถ้าเราได้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยการที่เจ้าจะอยู่ดำรงอยู่หรือทิ้งไปหรือจะดำรงอยู่ในลักษณะไหนขึ้นอยู่กับประชาชนในขณะนั้นจะเป็นผู้ตัดสินครับนะอาจจะมีตัวแทนของประชาชนเข้าไปเป็นสภาประชาชนนั่นแหละพวกนั้นแหละจะเข้าไปตัดสินว่าเจ้าไว้ตรงไหนนะฮะแต่สำหรับผมนี่ผมก็อยากเอาเจ้าไว้อยู่นะเอาจริงๆถ้าผมเป็นสภาประชาชนนี่นะครับในช่วงประเทศได้ประชาธิปไตยนี่ผมเอาเจ้านะแต่ผมจะเสนอให้ไอ้ทองแดงเป็นกษัตริย์นะฮะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการเป็นกษัตริย์นะครับไอ้ทองแดงเนี่ยเพราะว่าชื่อมันเนี่ยมันเป็นพ้องกับไอ้ทองด้วงไงราชการที่หนึ่งเพราะงั้นมันเป็นต้นมันคล้องกับต้นตระกูลนะครับแล้วประเทศไทยเราก็จะมีหน้ามีตาสักทีก็มีหมาเป็นกษัตริย์นะครับก็ใครเห็นด้วยกับผมก็อันนี้ผมขอหาเสียงล่วงหน้าเลยนะครับถ้าได้ประชาธิปไตยนี่ผมจะยกมือให้ทองแดงเป็นกษัตริย์นะฮะ